พูดถึงนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับการชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแทนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนเก่านะครับที่จะหมดวาระลงนะครับหลังจากที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอล2สมัย8ปีด้วยกันนะครับซึ่งผู้ที่ประกาศนะครับลงชิงชัยตั้งแต่แรกก็คือมนัมแป้งนนท์พันธ์ล่ำสันนะครับซึ่งก็เป็นประธานสโมสรของการท่าเรือ FC ที่วันนี้นะครับได้มีการเปิดตัวสภากรรมการนะครับที่จะลงชิงนะครับนายกสมาคมแล้วก็สภากรรมการด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนะครับประธานของสโมสรในฟุตบอลไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ด้วยนะครับแต่ว่ามนัมแป้งเองนะครับก็จะอำลานะครับการเป็นประธานสโมสรของการท่าเรือนะครับด้วยมารยาทที่จะลงชิงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถือ2ตัว2ขวดนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยวันที่25ธันวาคมนี้มานำแป้งจะอำลาการเป็นประธานสโมสรการท่าเรือนะครับแต่ว่าเราไปดูนะครับว่าหน้าตาของสภากรรมการในยุค ของมาดามแป้งนนท์พันธ์ล่ำสันนะครับที่จะลงชิงนายกสมาคมนะครับจะมีใครกันบ้างนะครับเราไปดูครับว่ามีใครแล้วใครที่เป็นเฮดใหญ่ในการที่จะให้มาดามแป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งนี้ได้นะครับไปติดตามครับเราวินพิรมภักดีนะคะคุณอนพสิงห์โตทองคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณแล้วก็คุณวิลักษ์หลัวทองแล้วก็อาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินนะคะส่วนสภากรรมการนะคะก็อย่างกฎใหม่นะจะต้องมีผู้หญิงนะจะต้องแยกเลือกตั้งผู้หญิงก็มี2คนนะคะน้องจอยนะคะมาดามจอยของน้องบัวพิษนะคะก็เป็นตัวแทนจากที2ด้วยนะคะแล้วก็คุณตุ๊กนภัสสนามซึ่งจริงก็เป็นคนที่รักในวงการฟุตบอลแต่ว่าท่านยังไม่ได้อยู่ในทีมไหนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนนะคะซึ่งแป้งดีใจมากตอนที่แป้งโทรไปทับทามท่านก็ตอบรับนะคะก็คิดว่าท่านก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยพัฒนาเรื่องทีมชาติไทยได้คู่กับอาจารย์ชันวิทย์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตัวแทนจากที3ซึ่งไปให้ความสำคัญมากเรื่องที2ที3นะคะเพราะทราบว่าเป็นประเด็นที่หลายอยู่ในใจหลายคนตัวแทนจากที3ก็มีนะคะคุณเลิศศักดิ์นะคะท่านเป็นประธานกิติมศักดิ์สโมสรเลยยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ยังมีทางพี่ป๊อปกิติบดีนะคะประวิทย์นะคะตัวแทนจากทางราชประชานะคะก็จากสโมสรคนจะเห็นแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งแป้งคิดว่าวงการฟุตบอลเนี่ยแป้งเองเนี่ยเข้ามาสู่วงการฟุตบอลเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะโดยเข้ามาในสมัยที่นายกสมาคมเป็นคุณวรวีมะกูดีนะคะท่านเองเมื่อคืนท่านก็ยังไลน์มาให้กำลังใจแป้งอยู่นะคะท่านคุณวรวีมะกูดีแล้วก็จนต่อก็ยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติจนมาถึงสมัยพี่ออสสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะก็จะเห็นได้ว่าอาจจะฟังว่ามีความขัดแย้งกันที่ผ่านมานะคะก็คราวนี้เราก็เลยคิดว่าถึงเวลายามเมื่อเกิดวิกฤตอย่างเนื้อตัวทีเซอร์ที่เราเปิดไปก็คือเป็นเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าการเปิดตัวสภากรรมการคราวนี้จะเห็นว่าไม่มีขั้วไม่มีฝ่ายนะคะทุกคนพร้อมที่จะมาทำงานร่วมกันนะคะถ้าเราได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งแป้งจะเดินทางไปเลือกตั้งในวันที่เป็นสมัครนะคะในวันที่6นี้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีสโมสรที่รับรองแป้งเป็นนายกสมาคมเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรที่อยู่ภายใต้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยกว่า60สโมสรแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่แป้งคิดว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะมีคำถามก็คือว่าเรื่องเอาสโลแกนเนี่ยแป้งยังไม่ได้ลงลึกถึงสโลแกนเพราะเราจะทำงานร่วมกันระหว่างสภากรรมการและจะแถลงทีแต่ก็เราทำงานภายใต้หัวข้อ Better Together Team Thailand นะคะคือร่วมมือร่วมใจพัฒนาทีมประเทศไทยไปด้วยกันในทุกแง่มุมนะคะสิ่งที่หลายท่านจะถามว่าสิ่งที่จะมองดูไม่สง่างามในการที่จะสมัครเป็นนายกสมาคมก็คือการที่แป้งยังนั่งเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ FC อยู่นะคะก็เลยอยากจะเรียนให้สื่อมวลชนนะคะพี่น้องแล้วก็แฟนบอลท่าเรือได้ทราบกันนะคะว่าแป้งจะลงจากตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะในวันที่ในเกมโฮมเกมนะคะแมตช์เย้าในวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นแมตช์เย้ากับทีมราชบุรี FC นะคะที่สโมสรแพทสเตเดียมนะคะก็ซึ่งถือว่าตอนนี้ก็เริ่มคึกคักนะครับการชิงชัยตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะปิดรับสมัครครับวันที่9ธันวาคมนี้นะครับก็จะมีใครกันบ้างต้องรุ้นดูเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคนที่จะไปสมัครอย่างเป็นทางการนะครับมีแค่ข่าวเท่านั้นเองที่จะลงสมัครนะครับแล้ววันที่8กุมภาพันธ์นั้นก็จะเป็นการเลือกตั้งเราก็จะรู้ว่านายกสมาคมคนใหม่จะเป็นใครต้องลุ้นกันต่อครับวันนี้สวัสดีครับ